คุณอดิศรเพียงเกตได้โพสต์บทกวีให้กำลังใจรัฐบาลโดยได้โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าพักชำระหนี้แก้หนี้นอกระบบเศรษฐาทำครบจบทุกเรื่องแก๊สน้ำมันไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองลดราคาเพื่อประเทืองเศรษฐกิจไทยชูพลังภายในซอฟต์พาวเวอร์ค้นหาพบให้เจอทั่วไทยได้สร้างอาชีพสร้างความหวังพลังใจเศรษฐามาประเทศไทยเจริญเทิญในขณะที่มีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากออกมาโต้แย้งบทกวีดังกล่าวโดยโพสต์ว่าไฟฟ้าเอาภาษีไปอุดหนุนน้ำมันก็เอาภาษีไปอุดหนุนแก้หนี้แค่ลงทะเบียนเอาไงต่อก็ยังไม่รู้พักหนี้เกษตรกรอันนี้ 300,000 กำหนดจำนวนหัวอีกต่างหากซอฟต์พาวเวอร์อันนี้โคตรมั่วพรบ. THACCA ก็ยังไม่ได้ร่างสร้างอาชีพ20ล้านก็ยังเงียบกู้เงิน5.6 แสนล้านดูท่าจะบินเอาอะไรมาคุยได้ตลกสิ้นดีลดราคาพลังงานแค่ชั่วคราวนับเป็นผลงานได้ด้วยหรือใครเข้ามาก็ลดพอเวลาผ่านไปราคาแพงขึ้นกว่าเดิมอีกเพื่อชดเชยที่ลดราคาไปมันต้องแก้ที่โครงสร้างทำไม่ได้เพราะอะไรนะคิดสิถ้าลดราคาได้ตลอดไปค่อยมาเคลมเป็นผลงานดีกว่าจ้าดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะเจริญแต่บอกเลยแม่งได้แค่จะพูดพร่ำไปก็แค่นั้นเพราะทุกอย่างประชาชนจะตัดสินทุกอย่างเองด้วยตัวของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถ้าทำดีไม่ต้องกลัวว่าประชาชนจะไม่เลือกกลับมาอีกครั้งน่าจะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้าทำระยำไว้ประชาชนส่วนใหญ่เขารังเกียจเดี๋ยวก็รู้เองว่าจะเหลือเท่าไหร่